สวัสดีค่ะก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์ของวันที่28ถึง1กุมภานะคะในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีมีความผันผวนค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ยังรักษากรอบแนวโน้มที่เป็นอัพเทรนด์เอาไว้ได้นะคะเราก็เลยมีมุมมองเชิงบวกเช่นเดิมนะคะกรอบการแกว่งตัวเนี่ยขึ้นเนี่ยจะยังถูกจำกัดอยู่เพราะถูกกดดันด้วยภาวะโอเวอร์บอททั้งในกราฟรายวันแล้วก็ในรายสัปดาห์แต่ว่าดูรวมๆแล้วก็น่าจะสามารถขยับจุดสูงสุดขึ้นไปได้อีกนะคะเราก็มองแนวต้านไว้ที่ 1,480 จุดนะคะแนวรับเนี่ยก็ถูกยกขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเป็น 1,420 นะคะส่วนจุดถอยเนี่ยก็ปรับขึ้นมาเป็น 1,410 จุดนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นหลักๆแต่ละกลุ่มเนี่ยสลับกันหมุนเวียนกันขึ้นมาเป็นตัวผลักดันดัชนีนะคะแต่ว่าจะมีอยู่กลุ่ม2กลุ่มที่ค่อนข้างจะเงียบหายไปนะคะก็คือพลังงานกับปิโตรเคมีนะคะแล้วก็คิดว่าเป็น2กลุ่มที่ค่อนข้างจะแลกกาดนะคะแต่ว่าถ้าดูจากแพทเทิร์นแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะปรับตัวขึ้นมาได้ในไม่ช้านะคะก็เลือกขึ้นมาก็คือตัวปตท.สผ.ท็อปแล้วก็ PTTGC นะคะตัวแรกนะคะสผ.นะคะ PTTEP เนี่ยค่ะตัวนี้นี่จะเห็นว่าพักตัวค่อนข้างนานนะคะก็ดูเหมือนจะฐานราคาค่อนข้างมั่นคงมีแล้วนะคะขณะที่เครื่องมือ Modified Stochastic เนี่ยเข้ามาอยู่ในเขต Oversold แต่ว่าเริ่มชะลอการปรับตัวลงแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปได้เหมือนกันนะคะคิดว่าน่าจะจบรอบการพักตัวเร็วๆนี้นะคะสามารถซื้อดักรีบาวได้แนวรับก็จะอยู่ที่ 160.50 ถึง 159 บาทนะคะต้านประมาณ 170 ถึง 171แล้วก็คัทลอสที่158ค่ะถัดมาเป็นตัวท็อปนะคะตัวนี้จะเห็นแพทเทิร์นที่มี EMA 10วันเนี่ยเป็นตัวพยุงราคาไว้นะคะทำหน้าที่เป็นแนวรับแล้วก็ค่อยๆโค้งตัวขึ้นมารองรับกับการปรับตัวขึ้นของราคานะคะแล้วก็ได้สัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นกลับขึ้นมาแล้วนะคะก็มีโอกาสทดสอบไฮเดิมของปีก่อนที่ประมาณ 77 ถึง 79 บาทได้นะคะแนวรับของท็อปเนี่ยจะอยู่ที่72แล้วก็คัทลอสที่ 70.50 ค่ะตัวสุดท้ายก็เป็น PTTGC นะคะก็อยู่ในกลุ่มปิโตตัวนี้เนี่ยจะเห็นลักษณะของการพักตัวแบบไซด์เวย์นะคะก็คือปรับขึ้นมาหลังจากทำไฮใหม่ได้นะคะก็เริ่มไซด์เวย์ก็แสดงถึงความที่ยังแข็งแรงนะคะเพราะว่า MACD ก็ยังสามารถทรงตัวอยู่เหนือซีโร่ไลน์แล้วก็ซิกนัลไลน์ได้ด้วยก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นการสะสมกำลังเพื่อที่จะให้มีแรงปรับขึ้นไปต่อนะคะก็มีโอกาสที่จะทำไฮใหม่ได้เร็วๆนี้นะคะสำหรับตัว GC นะคะแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ78ถึง77บาทนะคะต้าน 83.50 ถึง 85แล้วก็คัทลอสที่ 75.50 ค่ะก็สำหรับในส่วนเทคนิคสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ